ดีค่ะพบกับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะวันนี้นุ้งมาชวนทำอีกแล้วค่ะเป็นขนมปังนะคะสูตรขนมปังนะคะทำง่ายนะคะนวดมือนิ่มแล้วก็อยู่นานนะคะสูตรเดี๋ยวนุ้งจะขึ้นไว้ข้างล่างง่ายนะคะแต่เป็นขนมปังที่วันนี้นุ้งชวนทำก็คือเป็นขนมปังไส้ไก่ซึ่งเป็นไส้ที่โปรดของนุ้งมากเลยนะคะซึ่งขั้นตอนแรกเลยนะคะก็คือต้องเอานมสดนะคะเข้าไปไว้ในไมโครเวฟก่อนนะคะเพื่อให้อุ่นนะคะและละลายยีสต์ที่เราเตรียมไว้ประมาณ3กรัมนะแล้วก็ปล่อยให้ยีสต์ขึ้นฟูนะคะโดยระหว่างนั้นเราจะใส่น้ำตาลไปนิดนึงเพื่อให้ยีสต์ทำปฏิกิริยาได้เต็มที่นะคะยีสต์ในที่นี้นะคะคือนมสดที่เราไปอุ่นเนี่ยจะต้องอุ่นนะคะคืออุ่นในที่นี้เนี่ยลักษณะการอุ่นก็คือว่าจะต้องเอามือเอานิ้วอ่ะจิ้มจุ่มลงไปได้อย่าร้อนเกินไปนะถ้าร้อนเกินไปยีสต์จะตายนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาออกมานะคะเราก็ทดสอบนะคะโดยการที่เอาเนี่ยเนี่ยนิ้วยังโอเคยังไม่ได้นะคะเราก็เอาไปใส่ใหม่นะคะจนกว่าจะได้เนาะอุ่นก็คือแตะได้นะคะซึ่งหนุ่มใช้วิธีแตะเอานะนี่แตะได้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะใส่ยีสต์นะคะใส่ยีสต์นะคะใส่ยีสต์นะคนให้ยีละยีสต์นะคะแล้วก็เอาน้ำตาลนะคะน้ำตาลที่เราใช้เนี่ยเราใส่ไปนิดหนึ่งเพื่อให้ยีสต์ทำปฏิกิริยาฟูฟ่องให้ได้เต็มที่นะคะและไว้10นาทีเป็นขั้นต่ำนะคะหรือใครจะใจร้อนใจเร็วก็เร็วๆก็ได้นะคะซึ่งระหว่างนั้นเราก็จะต้องมานะคะร่อนแป้งค่ะร่อนแป้งนะคะในที่นี้เราจะใช้แป้ง2อย่างนะคะคือแป้งเค้กแล้วก็แป้งเตาหุงข้าวนะคะซึ่งเป็นแป้งขนมปังนะคะที่ใส่แป้งเค้กเนี่ยเพื่อให้ขนมปังมันนิ่มนะซึ่งปฏิกิริยาเนี่ยง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะนะคะร่อนแป้งนะคะบางคนขยันก็ร่อน 2-3 รอบแต่นุกรอบเดือนห้วยนุกอยู่แล้วอะก็สำหรับคนรักการทำขนมปังทุกคนนะคะพยายามจะลงคลิปให้บ่อยขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงหลังๆด้วยความที่ว่าไม่ค่อยมีเวลาว่างนะส่วนใครที่แอดเฟซมาก็ขอบคุณนะคะที่ยังมาตามหานุกกันเจอนะคะเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็ใส่ส่วนของอันนี้นมผงนะคะน้ำตาลนะคะใส่ไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจะแกวกหลุมตรงกลางไว้นะคะทีนี้นะที่ต่างว่า10นาทีขึ้นไปนะแต่นุ๊กแนะนำว่า10นาทีนะกำลังดีนะคะทีนี้นะคะเราก็จะทำหลุมไว้ตรงกลางปึ๊บนะแล้วเราก็ใส่ยีสต์กับนมนะคะทั้งหมดนะคะและใช้พายแต่ถ้าใครไม่มีพายก็ตะล่อมมือเอาง่ายๆนะตะล่อมอย่างเงี้ยค่ะตะล่อมให้เข้ากันนะคะตะล่อมเลยเราก็จะใส่เนยในส่วนนี้เลยนะคะเหลือไว้นิดนึงตอนนวดนะเราก็จะใส่เนยเราใช้เนยอยู่ประมาณ40กรัมนะเหลือไว้ตอนนวดอีกนิดเดียวนะคะเอาค่ะเรานวดพอให้แป้งมันกลืนของเหลวอะให้มันเป็นก้อนเราไม่จำเป็นต้องนวดให้มันเขาเรียกอะไรนะคะตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องนวดให้มันเนียนคือเราจะให้มันเอาของเหลวเข้าไปให้เพื่อขนมปังนวดง่ายขึ้นเพราะเราใช้วิธีนวดมือถูกไหมเราก็เนี่ยค่ะติดไว้อย่างนี้นะเห็นไหมคือให้มันเข้ากันก่อน
ให้เข้ากันก่อนนะคะซึ่งอันนี้เราจะไม่ใช้แพ็กโก้เลยนะคะสูตรนี้แพ็กโก้ในที่นี้สูตรที่แล้วที่นุ๊กสอนไปนุ๊กก็ไม่ได้ใช้สารเติมแต่งนะซึ่งขนมปังที่เขาทำขายส่วนมากจะมีสารแพ็กโก้นะคะเพื่อหนึ่งเพื่อให้มันอยู่ได้นานอะไรประมาณนี้นะและก้อนนิ่มซึ่งตัวนี้ไม่ต้องนะคะทีนี้เพื่อนๆเห็นแล้วใช่ไหมคะแป๊บเดียวเองมันก็เนียนแล้วนะสูตรนี้บอกเลยว่านวดง่ายมากแต่อันนี้นุ๊กยังไม่ได้นวดนะนุ๊กแค่ให้มันตะล่อมนะคะเพื่อที่จะให้มันเขาเรียกอะไรอ่ะให้มันเอาสารดูดเนี่ยค่ะดูดของเหลวที่เราใส่ไปเมื่อกี้ให้เต็มที่นะซึ่งทีนี้นะคะเดี๋ยวนุ๊กจะปิดไว้อีก10นาทีนะคะนุ๊กถึงจะมานวดให้เพื่อนๆดูนะคะซึ่งวิธีนี้ง่ายมากๆนวดมือนี่แหละค่ะรับรองค่ะอร่อยเหมือนนวดเครื่องเลยค่ะเดี๋ยวนุ๊กจะปิดไว้นะคะปิดไว้10นาทีนะคะเดี๋ยวตอนนวดนุ๊กก็จะใช้นี่ช่วยนะคะไว้10 นาทีนะคะก็มันจะดึงดูดของเหลวทั้งหมดแล้วนะดูสิมันแบบไม่ติดมือเลยนะคะสูตรนี้แอบเรื่อยนะแอบเนยเยอะนะคะเดี๋ยวนี้จะใส่เนยเพิ่มในส่วนนี้นะทีนี้เรามานวดกันค่ะก็สูตรเดิมสเต็ปเดิมของนุ๊กนะคะก็คือฟาดค่ะเช็ดให้สะอาดนะท็อปนะคะฟาดอีกแล้วนะคะการฟาดจะช่วยให้แบบมันเร็วขึ้นอ่ะนวดง่ายค่ะสูตรนี้นะคะนวดมือนี่แหละค่ะนวดง่ายมากสูตรนี้จะนวดง่ายกว่าสูตรที่แล้วนะคือโมโหใครก็นี่เลยใส่ไปให้หมดค่ะใส่ไปให้หมดนะคะนุ้งทำสูตรเล็กนะอันเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผึ่งบางๆได้หรือยังนะก็วิธีการนะคะง่ายๆค่ะนี่ค่ะฟิล์มบางเห็นไหมเป็นฟิล์มบางแล้วนะคะนะคะขอดูอีกนิดนึงนะประมาณนี้เห็นปะเนี่ยค่ะมันก็จะนิ่มมากนะเดี๋ยวนุ๊กจะขอเก็บก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวใส่ไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วทีนี้ปิดฝาไว้นะอีกประมาณ40นาทีนะคะถึงจะมาขึ้นรูปนะคะระหว่างนี้เราก็จะไปทำไส้ไก่มันฝรั่งกันนะคะค่ะทีนี้เราก็จะมาเตรียมในส่วนของไก่ผัดผงกะหรี่กันนะคะซึ่งจะทำเป็นไส้ของขนมปังที่เราให้มันหมักให้ขึ้นอีก40นาทีนะคะโดยที่เราจะต้องเตรียมนะคะ1นะคะก็คืออันนี้นะคะเป็นมันฝรั่งนะคะแครอทแล้วก็หอมใหญ่นะคะสัดส่วนเดี๋ยวนุ๊กใส่ไว้ให้นะคะและอันนี้คืออกไก่นะคะโดยที่เราจะต้องเอาหนังออกหมดนะคะและผงกะหรี่นะและก็เนยในการผัดเดี๋ยวเราไปดูวิธีผัดกันค่ะค่ะทีนี้เราก็จะใส่เนยนะคะประมาณ1ช้อนนะคะเนยนะคะนะคะหาปังเพราะเนยเก๊ทีนี้เราก็จะใส่ไก่นะคะเอ๊ะทิ้มลงไปเลยไก่ลงไปเลยนะคะไก่นะผัดกันเนยให้หอมก่อนนะคะระวังนั้นค่ะและตามด้วยนะคะตามด้วยน้ำตาลทราย15 กรัมนะคะและชิมรสตามชอบนะบางคนชอบหวานบางคนชอบแล้วก็เกลืออีกนิดนึงค่ะเพื่อที่ใส่เกลือเนี่ยเพื่อต้องการดึงรสออกมานะคะนิดเดียวพอค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะนะคะผัดเลยค่ะ
ทีนี้ก็ชิมรสตามชอบนะใครชอบอันนี้ยังไม่สุกนะก็ต้องรอให้มันสุกนะคะค่ะหลังจากที่เราทิ้งไว้45นาทีนะคะมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะมันดูมันจะแบบเยอะเลยนะเราก็ชกไล่ลมเลยค่ะชกไล่ลมนะทีนี้นะคะถึงขั้นตอนสำคัญแล้วค่ะทีนี้เราจะแบ่งแป้งนะคะโดยที่เราจะต้องแบ่งแป้งนะประมาณอันละ30นะ30นะคะโดยเราใช้ตาช่างวันนี้ตาช่างลูกเสียนะพังไปแล้วเลยใช้ตาช่างละเอียดที่ว่าไว้ช่างสารเคมีมาแทนนะก็30กรัมนะคะก้อนละ30นะเราทำก้อนเล็กนะไปประมาณนี้นะคะสูตรนี้จะง่ายมากเลยนะคะแบบเนียนมากอ่ะนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะหาผ้าเป็นผ้าขาวบางมาปิดไหมไม่ให้โดนลมนะคะผ้าขาวบางนะคะโดยผ้าขาวบางเนี่ยเราต้องชุบน้ำนะคะแต่ไม่ใช่เปียกนะเราต้องบิดให้มันแห้งหมาดๆนะคะแล้วปิดไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่ตู้อบกันนะระหว่างนี้ระหว่างเรารอให้แป้งขึ้นนะคะก็จะวอร์มเตาไว้นะคะประมาณ15นาทีก่อนนะคะกว่าแป้งขึ้นแล้วเราจะเข้าอบกันนะคะมันเอิร์ทอิซิเดนคือมันอบไม่ได้อย่างเงี้ยก็ใช้ทีนี้ไม่ถ้วยนึงไม่มีนะจริงๆมันต้องมีถ้วยอะค่ะก็ใช้ทีนี้ง่ายๆเลยอาจจะขึ้นรูปไม่สวยนะแต่บอกเลยว่าอร่อยมากนะคะนี่นะคะนี่นะคะทีนี้เราก็จะเอาเข้าตู้อบกันเอาละค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาทาหน้าด้วยเนยนะคะไม่ให้มันแห้งนะซึ่งทีนี้เราจะเห็นว่าขึ้นรูปจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนื่องจากว่าด้วยความที่ว่ามันจะบอกว่าไงดีนึกพลาดเองแหละนะคะเดี๋ยวนุ๊กจะแบะให้ดูด้านในนะคะแต่มันยังร้อนอยู่นะอย่าลืมนะคะก่อนที่ว่าหลังจากออกจากเตาทุกครั้งต้องทาเนยให้มันชุ่มๆนะคะเพื่อรักษาความชื้นตรงนี้ไว้ด้วยนะอาจจะเป็นเนยขาวก็ได้นะคะแล้วแต่เราสะดวกว่าเราจะทาอะไรนะคะมากๆเลยนะคะเนื้อนะคะเราแบะออกมาจะเป็นอย่างนี้เนื้อนิ่มมากเลยนะคะแล้วก็อยู่ได้นานนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home ด้วยนะคะถ้าชอบสูตรนี้ก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ๊กจากลาไปเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ